สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้นะครับก็มาแก้ไขลูกปืนแตกนะครับนี่ครับมันขยับไปมาเวลาใส่กับหน้าคัดเข้าไปนะครับเครื่องสตาร์ทติดแต่เครื่องเร่งไม่อยากไปกำลังไม่ขึ้นครับที่แรกก็คิดว่าเป็นที่เครื่องมาเช็คไปมามันอยู่ที่ตรงนี้ปัญหาอย่างนี้ก็มีนะครับมันหลายอย่างสำหรับเครื่องมันขัดเวลาเครื่องทำงานมันคัดเข้าไปเบียดแล้วก็ชนแล้วก็หมุนทำให้หนักครับหนักแล้วเร่งเครื่องไม่อยากไปนะครับมันหนักนะครับก็คือลูกปืนแตกแล้วจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับถอดยังไงแบบไหนนะครับพี่น้องที่อยากทำเองนะครับก็มาดูวิธีน็อต2ตัวนะครับเหลือตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมคลายออกหมดแล้วนะพอเสร็จจากตัวนี้นะมาเอาน็อต3ตัวนี้ออกนะครับอันนี้มันเป็นน็อตตัวล็อกที่รูนะครับล็อกไม่ให้มันหมุนเอาออกนะตัวนี้ก็คลายประมาณให้มันหลวมแล้วก็ดึงออกได้เลยนะประมาณพอหลวมนะครับก็จะออกได้นะครับก็มาเอาตัวนี้ออกแล้วก็ถอดเอาด้านนั้นออกนะครับชามคัดนะครับกระแทกตัวนี้นะครับแกนนะครับเอาไม้นะครับห้ามเอาเหล็กไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาเหล็กมันจะเสียนะครับแกนจะเสียเฟืองจะเสียนะครับก็ตอกแกนเข้าไปนะครับก็มาดูด้านนี้มันจะมีบูทนะครับกันให้มันแน่นนะครับเอาตัวคอจำคัดออกนะครับบูทมันจะออกไม่ได้มันจะติดล็อกข้างในเราออกได้เฉพาะคอชามนะครับคอจำคัดก็เอาไม้เหมือนเดิมนะครับห้ามเอาเหล็กนะครับมันจะแตกครับแล้วเวลากระแทกอย่าให้มันโดนพลาสติกตัวนี้บางทีจะแตกได้นะครับเป็นพลาสติกแข็งให้เรากระแทกตัวนี้นะครับบ่าคอตัวนี้นะครับหาไม้นะครับออกมานะครับเรื่อยเพราะว่าตัวปลอกมันจะมีตัวล็อกนะครับจะมีตัวล็อกมีกิ๊บอะไรล็อกอยู่นะครับข้างในนะครับก็ให้มันอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ปล่อยนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนอยู่ข้างในนะครับนะครับปิดล็อกนะครับอยู่ข้างในนี่ครับจุดนี้นะครับรูมันนะครับของปิดล็อกนะครับตรงนี้ตรงพอเรามองเห็นนะครับที่รูของปิดนะครับ2อันแล้วก็เอาชิมกดนะครับปากแหลมนะครับเสียบเข้าไปนะครับที่รูครับกดกดแล้วก็ถอยออกมานะครับมันก็จะออกนะครับก็ออกยากอยู่นะครับบางทีมันปากคีมมันจับไม่ค่อยดีนะครับครับเอาเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจับได้นะครับแล้วก็กดนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดอถอยออกมานะครับนี่ครับหลุดแล้วนะครับเก็บมันหลุดออกมาแล้วนะครับมันเป็นแกนอยู่ข้างในนะครับหาเหล็กอะไรตันๆนะครับพอดีกับที่คอชามนะครับจับแล้วก็ตีนะครับจะออกมาแล้วนะครับให้มันตรงๆกับคอชามนะครับตัวข้างในเป็นแกนออกมาเรียบร้อยโอ้ไม่ใช่ว่าแตกอะไรครับมันหมุนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแล้วมันติดเครื่องแล้วมันเร่งไม่ได้นะครับเร่งไม่ขึ้นเพราะว่ามัน
คัดมาเบียดชามนะตัวนี้มันไม่หมุนนะครับมันก็เลยไปไม่ได้มันก็หนักจะมีปิดล็อกนะครับปิดล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคิมทางครับตัวนี้เป็นคิมกดนะครับ2ตัวนะครับต้องมี2ตัวกดเข้านะครับอันนี้ทางออกนะครับแล้วก็เอาปากคิมลงไปที่รู2รูนะครับให้มันตรงๆแล้วก็กดนะครับกดมันก็จะทางออกนะครับจะออกมาแล้วครับอีกทีมืดหน่อยนะครับอากาศมันจะมืดๆหน่อยคงมองเห็นยากประมาณนั้นนะครับคิดว่าถ้าทำจริงแล้วก็จะมองเห็นเองครับกดครับออกไปแล้วครับถ้ามันเบี้ยวผิดที่ก็บิดได้นะครับตัวนี้มันกดเข้าได้นะครับกดเข้าได้ล็อกบีบเข้าไปให้มันล็อกอีกก็ได้นะครับถ้าเวลาเราประกอบนะครับเวลาประกอบถ้ามันยังหลวมแล้วก็กดปากมันเข้าพอประมาณนะครับมันก็จะเข้าไปล็อกถอดแบบไหนยังไงดูให้จบนะครับหาสกัดอะไรก็ได้นะครับแต่เวลาจะออกระวังปิ่นตัวนี้นะครับปิ่นตัวนี้นะครับก็เอาลงไปนะครับเอาไม้มาลองนะครับทีนี้ก็เอาตัวนี้วางใส่ตัวนี้นะครับลูกปืนนะครับระวังแต่อย่าให้โดนปิ่นนะครับมันจะเสียรูปมันนะครับทำยังไงก็ได้นะครับขอให้มันออกเอาตัวนี้มาวางตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นฐานนะครับวางรับกันอย่างตีนะครับตีตัวนี้นะครับโอ้มันแน่นเลยนะครับเครื่องทิ้งไว้นานนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าเครื่องมันก็ซ่อมติดได้นะครับเพราะว่าเอามาแก้ไขแล้วครับที่แรกก็ไม่ติดเหมือนกันยากนะครับออกยากเหมือนกันกำลังจะถอดครับถอดมาเยอะนะครับถอดมาเยอะแต่ก็ออกยากนะครับมันแน่นต้องพยายามนะครับนี่ทำแบบบ้านๆเราถอดมาแล้วครับอากาศมืดหน่อยนะครับฝนก็ตกครับตอนนี้ฝนตกเสียงดังนะครับก็มีเสียงฝนปล่อยๆอากาศมืดนะครับเพราะฝนตกนะครับโอเคครับนะครับกระแทกเรื่อยๆมันก็อ่อนครับทีนี้มาเอาลูกปืนเข้านะครับลูกปืนนะครับคอยชามถ้ามันขัดมันแตกมันจะไม่หมุนนะครับมันจะหมุนไม่ได้ไม่มีดจะไม่หมุนเลยที่มันโยกได้นะครับล็อกคอชามที่เอาลูกปืนลงมันก็สึกมันก็โยกไปมาได้ประกอบเคลื่อนก็อย่าลืมใส่ปิ่นล็อกตัวนี้นะครับเข้าก่อนลูกปืนนะครับก็เป็นของเก่านะครับแต่ว่ามันยังหมุนเลื่อนดีนะครับยุคประหยัดครับลูกปืนก็เป็นเบอร์นะครับที่ติดมาก็6202-2อาเซตของลูกปืนที่ติดชามคัดอันนี้ก็6202เหมือนกันครับกันให้ชามคัดไม่เสียศูนย์เราต้องเอาเหล็กตันๆอย่างนี้มาดันตัวนี้ถ้าวางอย่างนี้ตอกเลยบางทีมันจะเสียศูนย์ที่ด้านข้างๆมันจะเอียงนะครับจะเสียศูนย์ต้องล็อกตัวนี้ก่อนใส่ฐานตัวนี้นะครับก็เอาตัวนี้วางลงให้ตรงหาเหล็กตันๆอย่างนี้นะครับเป็น
พอประมาณเป็นกระบอกใส่ลงไปแล้วก็กระแทกจะลงง่ายครับระวังฐานล่างนะครับเอาลงไปอีกนะครับมันยังไม่โผล่เยอะนะครับไอตัวรอยกรีดใส่ปิดล็อกให้มันปิดล็อกลงได้อีกนิดเดียวครับพอตัวนี้มันหมดมันมาชนต้องหาอะไรใส่อย่างนี้ถ้ามีรอยที่เขากรีดใส่ปิ้นได้ลงได้ก็พอนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับปิ้นล็อกลงครับอาศัยคิมทางนะครับคิมทางออกประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยก็เขี่ยๆดูว่ามันลงล็อกหรือยังนะครับก็ลื่นดีนะครับตัวเก่ายกประหยัดครับก็เอามาใส่มันยังได้อยู่นะครับเอาจนมันพังครับพังแล้วก็เปลี่ยนใหม่เสียดายของตอนแรกนะครับที่รื้อออกมาตัวข้างในมันออกจะสึกนะครับเป็นโพรงใหญ่ที่ใส่ลูกปืนนะครับเพราะว่าลูกปืนมันกึกกักได้แต่ว่าลูกปืนไม่แตกแต่ว่ามันติดนะครับลูกปืนมันติดมันเข้าสนิมมันนานแต่ว่าโพรงตัวนี้นะครับโพรงในคอนะครับมันสึกทีนี้มันหลวมกับลูกปืนผมก็เลยมาตัดนี่ครับแบบแผ่นหนากว่าสังกะสีนิดหน่อยนะครับมาลองตัดให้พอดีกับหน้าลูกปืนแล้วก็มาลองนะครับนอกรายการนะครับก็เลยมาบอกพี่น้องถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็หาอะไรลองนะครับแผ่นบางๆยาวๆหน่อยลองให้รอบนี่ครับเป็นบ่ายนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปกะว่ามันจะพอดีกับลูกปืนให้มันจะประมาณลงได้นะครับอย่าให้เอียงเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียศูนย์กระแทกเบาๆก่อนครับทีแรกนะครับให้มันลงช้าๆก่อนไม่ต้องกระแทกแรงก็ได้ครับพอลูกปืนมันลงไปได้มันก็ยังดีนะครับแน่นดีนะครับทีแรกมันกึกกักครับทีนี้มันโอเคครับก็ลูกปืนเก่านะครับแต่มันก็ใส่ได้คอชามก็ไม่ตรงเท่าไหร่หรอกครับรอยเขาตีมานะครับมันก็จะออกมีหนีศูนย์หน่อยแต่ก็ได้ครับยังได้อยู่กระแทกลงให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีบาที่ใส่ปิดล็อกนะครับบาอยู่ข้างล่างเขาจะกรีดนะครับพอมันจะเอาปิ้นลงได้ก็เราก็พอนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับจะมองเห็นบ่าอยู่ข้างล่างที่ลอยกรีดเห็นรูของปิ้นสองข้างนะครับก็เอาคิมกด
เสียบเข้าไปครับยังไงก็ได้นะครับขอให้เราถนัดนะครับครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปจับได้ก็วางลงไปครับถ้าดูว่ามันจะลงหรือไม่ลงก็ให้มาดูที่ล็อกมันอันนี้ลงไปแล้วครับอันนี้รูของปิ่นเรียบร้อยครับก็แน่นดีนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้ตอนถอดออกมามันคือกักกักกักมากมาประกอบเข้าก้านคืนครับเสียบเข้าไปเลยครับให้มันตรงนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับมันตรงถ้าเพราะว่ามันจะตรงตั้งขึ้นมาก็เอาไม้เหมือนเดิมครับก็กระแทกเบาๆครับกระแทกบุ๊ดนะครับลงไปเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นบูทนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับทีนี้มาจับน็อตประกอบตัวนี้นะครับใส่ตัวยวงตัวนี้เข้าไปก็น็อตเบอร์8อันนี้เป็นเบอร์8ตัวนี้เสร็จแล้วจับเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวล็อกบูทไม่ให้มันถอดนะครับพอตึกๆมือเราก็โอเคแล้วก็คือเรียบร้อยเปลี่ยนลูกปืนชามคัดถ้ามันแตกมันพังวิธีถอดวิธีเอาเข้าทำแบบบ้านๆเราอย่างนี้นะครับพี่น้องก็คงทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอคนละตามละตามนะครับพี่น้องให้เป็นกำลังใจกันในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆหรือว่าแก้ไขต่างๆไปเรื่อยๆก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนสวัสดีครับ